นกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมไพรนั่งรถไฟถึงในไซโยกโยนทุกได้ในโลกสู่ไซโยกไปมนไซโยกติดตรึงใจเราครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายนะครับสมาชิกกู๊ดไอเดียทีวีทุกคนหลังจากภารกิจที่เราไปเท่ท่องอพร่ามาที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้จากสระแก้วเราตีรถมายังเมืองกาญนะครับก่อนที่จะกลับมาโรงพยาบาลเดินสารพีพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่วันนี้ป่าอ๋องป่าไม้และก็น้องแยมนะครับแวะมาที่เมืองกาญมาลงแพชื่อว่าโก้อะไรนะน้องแยมโก้เมืองกาญแพนะครับวันนี้ก็พาเราล่องเรือล่องแพออกมาดูพี่ไม้ชิวขนาดไหนครับนี่คือความสุขล้วนที่เราหาได้ในเมืองไทยของเรานะครับเทือกเขาข้างหลังที่อยู่ชื่อว่าเทือกเขาตะนาวสีนะครับด้านหน้าที่อยู่คือเทือกเขาถนนธงชัยเราอยู่ระหว่างกลางของเทือกเขา2เทือกเขานี้ด้านหลังเทือกเขาตะนาวสีเป็นเขตของประเทศพม่านะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเอาความสุขความสำราญความเบิกบานหัวใจไปฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายสมาชิก Good Idea TV วันนี้เรามาถึงกาญจนบุรีนะครับเป็นแพเนาะเมื่อคืนนอนที่นี่นะบรรยากาศก็โหสแสนจะสวยงามนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าตอนนี้นะครับอาหารเช้าน้ำไหลแรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนลงแล้วนี่เป็นสระว่ายน้ำนะครับลงไหมครับสระว่ายน้ำมันเป็นสระว่ายน้ำธรรมชาติน้ำไหลมันมีปลาวิ่งชนงั้นหลงเข้ามานะพี่ไม้นะเราขับรถเข้ามาจากสระแก้วนะครับแล้วขับมาเรื่อยๆผมจองที่พักไว้ก็ไม่นึกว่าเราจะต้องเข้าป่ามาขนาดนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วพี่ไม้รู้สึกยังไงบ้างเข้ามาแล้วโอ้รู้สึกแบบเข้ามาอีกโลกโลกนึงนะครับตอนเข้ามานี่มันมืดมากทางเทิงเนี่ยโอ้โหลำบากแต่พอเข้ามาแล้วก็สบายใจน้องแยมเป็นไงบ้างน้องแยมฟินมากค่ะคือกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยากมามากเพราะว่ามันมีที่เที่ยวธรรมชาติไม่ใช่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะแล้วคือทุกที่เนี่ยมันจะเป็นแนวๆนี้แล้วก็เป็นแพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเรามาซึมซับเอาบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติซึ่งนานๆทีเราจะมีเวลาได้มาอะไรอย่างนี้45ปีหนเช้านี้พี่ไม้จะไปเที่ยวไหนครับผมไม่ได้มาเที่ยวนะครับผมมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมไปดูผมไม่ได้มาเที่ยวนะครับ ผมมาทำคลิปให้ดูครับนี่คือบรรยากาศหนึ่งนะครับของบ้านเราของเมืองไทยยังมีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับแล้วเรามาช่วงดีพอดีคือช่วงน้ำหลากนะครับเราต้องติดต่อหน่วยซิลเตรียมพร้อมสำหรับตัวพวกเราเองด้วยนะครับวันนี้ไม้นะครับเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับอากาศชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับพี่ไม้ทานอะไรครับเช้านี้มีหลายอย่างมีขนมปังครับ2แผ่นแล้วก็มีข้าวต้มด้วยแล้วเขามีไข่ก็โอเคอร่อยนะครับข้าวต้มอร่อยเลยนะครับที่นี่ชื่อว่าโกเมืองกาญ Paradise View Resort นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันจะไปซื้อพลอยสวยๆในเมืองกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อแม่ที่อยู่ทางอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่รอสุขจริงเน
ใสซึ้งใจจ้า